สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับดิฉันรจเรขสุรการโกศลค่ะคุณผู้ชมคะทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะได้ดำเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดมาอย่างต่อเนื่องนะคะให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกและไถกลบเพื่อปรับปรุงบำรุงดินหลังจากว่างเว้นจากการทำนานั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะทำให้เกษตรกรนั้นงดการเผาเศษวัชพืชฟางข้าวลดปัญหามลพิษและหมอกควันต่างๆซึ่งแน่นอนค่ะในปี2561นี้นะคะทางกรมพัฒนาที่ดินค่ะก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรนะคะยังคงดำเนินงานในเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ว่าแผนการดำเนินงานนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นในช่วงนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับท่านสมโสดดำเนินงามผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการนี้กันค่ะสวัสดีค่ะท่านหมอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับทางกรมพัฒนาที่ดินเองนะคะแน่นอนว่าสืบเนื่องในเรื่องของโครงการในการรณรงค์ปลูกพืชปุ๋ยสดตรงนี้เนี่ยเราดำเนินงานมาแน่นอนค่ะค่อนข้างจะยาวนานแล้วแล้วก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเล่าถึงโครงการนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับจริงๆโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดนี่นะครับเป็นโครงการที่กรมพัฒนาที่ดินได้ไปส่งเสริมเกษตรกรมายาวนานมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดินในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นดินที่ค่อนข้างจะความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีการในการฟื้นฟูและก็ปรับปรุงบำรุงดินซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็ประหยัดและก็เป็นราคาถูกก็คือการใช้พืชนะฮะพืชที่เรามาใช้ก็เป็นพืชตระกูลถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นปอเทืองถั่วพ้าพวกนี้ฮะสโนพวกนี้เป็นพืชตระกูลถั่วที่สามารถที่จะเอาไปปรับปรุงบำรุงดินได้นะครับในนาข้าวนี่เราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพวกปอเทืองนะครับเพื่อเป็นพืชบำรุงดินนะครับคือปลูกไปแล้วก็ถ่ายกบอันนี้ก็จะช่วยในการฟื้นฟูบำรุงดินนะครับซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับและในปีที่แล้วปี2560ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีนโยบายที่จะลดพื้นที่การทำนาปรังของเกษตรกรโดยสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชบำรุงดินก็คือปลูกพวกพืชตระกูลถั่วฮะปอเทืองครับเพื่อเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องน้ำเราไม่เพียงพอนะครับโดยเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา19จังหวัดพื้นที่ 200,000 ไร่ครับในปีที่แล้วนะครับในปี2560ซึ่งเราก็ทำไปก็ได้พื้นที่ประมาณ 190,000 กว่าไร่ก็เกือบครบ 200,000 ไร่นะครับปีที่แล้วเรามีการให้เกษตรกรเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องค่าเตรียมดินแล้วก็ค่าไถให้เกษตรกรนะครับซึ่งก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยก็มีการประเมินผลนะครับซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ได้ไปประเมินโครงการนี้ก็พบว่าเกษตรกรได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับคือเป็นการประเมินผลแล้วออกมาว่าค่อนข้างจะดีมากนะครับดีมากว่าเกษตรกรก็อยากจะให้ทำต่อนะครับทางปีในปี2561กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทางกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการต่อนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการต่อตั้งแต่เดือนมิถุนา60ถึงมิถุนา61ที่จะถึงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะคะในพื้นที่ในต่างจังหวัดหลายๆพื้นที่ในชุมชนของท่านที่ท่านอยู่อาศัยเนี่ยนะคะท่านจะเห็นทุ่งปอเทืองเหลืองอารามนะคะดอกก็สวยเวลาผ่านไปผ่านมาเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ๆได้เลยมีคนลงไปถ่ายรูปด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สวยอย่างเดียวแต่ว่าเขายังมีประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยซึ่งแน่นอนค่ะเราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2560นะคะตอนนี้คือบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะเป็นพื้นที่ตัวอย่างแล้วยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ใดๆบ้างคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่พี่น้องเกษตรกรสามารถจะเห็นได้ครับก็ในหลายที่ครับที่เกษตรกรเขาปลูกข้าวครับอย่างเช่นปี2561นะครับเราก็จะทำในรูปน้ำเจ้าพระยาและก็รูปน้ำแม่กลองก็เป็น22จังหวัดนะครับคือในภาคเหนือ7จังหวัดแล้วก็ภาคกลาง15จังหวัดก็เป็น22จังหวัดพื้นที่ 200,000 ไร่นะครับเราก็ดำเนินการโดยให้เกษตรกรเตรียมดินเราให้ค่าเตรียมดิน500บาทนะครับแล้วก็ช่วงที่ไถกบแล้วก็ให้เกษตรกรอีก500บาทนะครับโดยกรมพัฒนาที่ดินก็สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ไร่ละ500บาทนะครับโดยเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน15ไร่นะครับให้ดำเนินการนะครับข้อดีของการใช้พืชปุ๋ยสดนะครับก็คือมีประโยชน์ยังไงบ้างคะมันเหมือนกับเกษตรกรเขามีโรงปุ๋ยในไร่นานะครับเพราะว่าปอเทืองหรือว่าพืชตระกูลถั่วอื่นเมื่อปลูกไปแล้วก็เมื่อเขาออกดอกไถกลบ
ไหกบก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงดินนะครับคือเขาจะให้ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับซึ่งจากงานวิจัยเราก็พบว่าถ้าใน1ไร่นะครับเราปลูกปอเทืองแล้วก็เป็นปอเทืองแล้วก็ไถกบนะครับก็จะได้ธาตุไนโตรเจนนะครับเมื่อเทียบกับที่ถ้าเราจะใส่ยูเรียสูตร4600ใช่มั้ยฮะถ้าหากว่าไถกบปอเทืองลงไป1ไร่นี่ก็จะได้น้ำหนักของปุ๋ยเทียบเท่าปุ๋ยยูเรียนะครับประมาณ 15-20 กิโลกรัมแทนที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องไปซื้อหาปุ๋ยยูเรียมาใส่เสียเงินเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆอ่ะทางกรมพัฒนาที่ดินเราสนับสนุนเรามีเมล็ดพันธุ์ให้คุณไปปลูกเลยนะคะพอปลูกขึ้นก็จริงๆแล้วก็ยังสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกแล้วสามารถเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปลูกต่อได้ครับข้อดีของการปลูกพืชสลับกับข้าวนี่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการเป็นการตัดวงจรของพวกโรคระบาดด้วยครับถ้าว่าเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคกลางมีการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องนะครับปลูกตลอดเลยตลอดทั้งปีอยากได้ผลผลิตเยอะปลูกตลอดไม่พักดินเลยใช่ครับใช่ครับก็จะมีปัญหาว่าโรคแมลงมันสะสมอยู่เราต้องมีการตัดวงจรใช้ปุ๋ยเคมีอีกแล้วก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็เลยกลายเป็นว่าพี่น้องเกษตรกรแทนที่จะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นกลับกลายเป็นเสียค่าใช้จ่ายเยอะเพราะต้องใช้เคมีพอใช้เคมีมากๆดินพังอีกใช่ครับนะคะก็เลยวนอยู่ในวงจรแบบนี้หรือบางคนถ้าเป็นสมัยก่อนเผาเลยค่ะเผาแบบนี้นี่คืออันนี้เป็นข้อเสียยังไงบ้างเป็นการทำลายดินมากเลยครับการเผานี่นอกจากจะทำลายดินแล้วนะฮะคือทำให้ดินแล้วก็ไปทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินจุลินทรีย์ตายไปก็ทำให้จุลินทรีย์ที่จะไปทำหน้าที่ทำให้ดินดีทำให้ดินมีชีวิตก็ดินก็หายหมดดินก็ตายก็โดนเผาเรียบไปเลยหมดเลยดินก็ตายไปขาดความรู้สมบูรณ์อันนี้จะมีผลเสียมากแล้วก็เป็นมลภาวะด้วยนะครับอากาศอีกใช่ครับนะคะใช่ครับค่ะโอ้ครบเลยทีเดียวนะคะคือคุณผู้ชมน่าจะเห็นข้อเสียจริงๆแล้วเรื่องรณรงค์แบบไม่ให้เผาเนี่ยเราพยายามรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องตลอดแล้วแต่เหมือนณปัจจุบันนี้เราพยายามหาทางออกให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วว่าเอาในเมื่อถ้าคุณไม่เผาแล้วจะมีวิธีการอย่างไรเราก็เลยแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะคือปลูกพืชปุ๋ยสดแทนการปลูกพืชปุ๋ยสดนะคะนอกจากเราจะสามารถใช้ปอเทืองได้แล้วเราสามารถใช้อะไรได้อีกบ้างคะท่านหมอคือเราสามารถใช้พืชตระกูลถั่วได้ทุกชนิดครับขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะหาเมล็ดพันธุ์ได้ครับหรือว่าความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับอย่างเช่นพวกถั่วมะแฮะถั่วพร้าหรือว่าพวกสโนว์แอฟริกันพวกนี้ก็ใช้ได้โดยเฉพาะในดินเค็มเราใช้สโนว์แอฟริกันมาปรุงดินช่วยได้ครับถ้าเกิดเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะเข้าโครงการในการปลูกพืชปุ๋ยสดจะต้องทำอย่างไรบ้างคะคือท่านสามารถที่จะติดต่อกับทางสถานีพัฒนาที่ดินซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับสามารถที่จะไปติดต่อแล้วก็มีแบบฟอร์มฮะมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกเข้าร่วมโครงการได้นะครับครับเพราะว่าพืชตระกูลถั่วอย่างปอเทืองจริงๆลำต้นเขาไม่ได้แข็งอะไรมากนะถ้าในช่วงออกดอกก็สามารถที่จะไถกบได้ง่ายฮะคือเกษตรกรอาจจะมีรถไถของตัวเองก็สามารถไถกบได้หรือว่าไม่มีก็อาจจะรวมกลุ่มแล้วก็ใช้รถไถในกลุ่มไถก็คือเรามีสนับสนุนในการเตรียมดิน500บาทหลังจากนั้นพอเกษตรกรปลูกแล้วก็ไถกบแล้วก็จะสนับสนุนอีก500บาทต่อไร่อันนี้คือพี่น้องเกษตรกรก็มั่นใจนะคะอุ่นใจได้นะคะปี2511ปีนี้เรายังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะขอให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยหันมาลดปัญหามลพิษต่างๆในอากาศนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายค่ะให้ท่านผอ.เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสักนิดนึงก็แล้วกันค่ะครับก็พี่น้องประชาชนหรือว่าเกษตรกรที่ดูรายการอยู่นะครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องทุกคนว่าการที่เราใช้ที่ดินนะครับเราควรจะใช้อย่างมีการอนุรักษ์ด้วยเพื่อว่าจะทำให้ที่ดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนแล้วก็เราสามารถที่จะส่งต่อไปให้ลูกหลานของเราได้ต่อไปครับการที่จะทำการเกษตรแบบให้อยู่ยืนยาวได้นะคะไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่รุ่นเราเนี่ยแหละค่ะในการที่จะช่วยเหลือกันการที่จะดูแลทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำนะคะรวมไปถึงปัญหามลพิษทางอากาศด้วยถ้าเรามัวแต่เผาเราทำให้มันง่ายนะคะแน่นอนค่ะปัญหาต่างๆเนี่ย
ี่ยมันก็จะสะสมเรื้อรังไปถึงอนาคตด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผอ.สมโสตดำเนินงานนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับและสำหรับช่วงนี้นะคะดิฉันและผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ